สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญที่เกิดขึ้นณกรุงปักกิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมล์สาย330ในกรุงปักกิ่งเมื่อปี1995เวลาประมาณ4ทุ่มของวันที่14พฤศจิกายนรถบัสสาย330ผ่านสถานีหยวนหมิงหยวนนี่เป็นรถคันสุดท้ายของวันทั้งคนขับและกระเป๋ารถเมล์พวกเขาเป็นพนักงานเก่าของบริษัทรถโดยสารนี้พวกเขากำลังคุยกันอย่างสบายๆในรถเมล์ได้มีผู้โดยสารไม่กี่คนขึ้นมาบนรถเป็นคู่หนุ่มสาวพวกเขานั่งคู่กันอยู่ด้านหลังคนขับนอกจากนี้ยังมีชายหนุ่มและหญิงชราที่ต่างก็นั่งเดี่ยวๆใกล้ประตูเนื่องจากเป็นรถเมล์คันสุดท้ายจึงไม่เร่งรีบแต่อย่างใดในขณะที่คนขับรถคุยกับกระเป๋ารถเมล์ทันใดนั้นคนขับก็ตะโกนขึ้นมาปรากฏว่ามี3คนยืนอยู่บนถนนเพื่อเรียกให้หยุดรถนี่คือสิ่งที่คนขับรถบัสเกียจที่สุดสิ่งที่แปลกก็คือทั้ง3คนสวมเสื้อผ้าโบราณถึงแม้คนขับจะไม่ชอบก็ตามแต่เขาก็เหยียบเบรกและหยุดรถโชคดีที่ไม่มีรถอยู่ข้างหลังทั้ง3คนก็ค่อยๆขึ้นรถเมล์ไปพวกเขามี2คนแต่งกายเหมือนขุนนางสมัยราชวงศ์ชิงส่วนอีกคนเป็นชายในชุดคลุมสีขาวเขาถูกล้อมด้วยอีก2คนที่เหลือซึ่งไม่มีใครเห็นหน้าพวกเขาทั้ง3คนเดินไปที่นั่งแถวหลังของรถทุกคนคิดว่า3คนนี้ดูมืดมนเป็นอย่างมากบางคนก็กลัวเนื่องจากสมัยนี้ยังมีคนแต่งกายด้วยชุดนี้อยู่อีกผู้โดยสารหลายคนรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ทั้ง3นั่งอยู่ด้านหลังดูเหมือนว่าอุณหภูมิในรถจะลดลงและมักจะรู้สึกว่ามีอากาศเย็นที่มืดมนแผ่ออกมาจากด้านหลังแต่กระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าพวกเขาอาจจะเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็ได้และตอนนี้พวกเขาอาจจะยังเมาอยู่ทุกอย่างจึงปกติดีทุกคนคิดว่าสิ่งที่กระเป๋ารถเมย์พูดนั้นสมเหตุสมผลทุกคนจึงค่อยๆปล่อยวางหลังจากผ่านไป2ป้ายคู่หนุ่มสาวที่นั่งอยู่ด้านหลังคนขับก็ลงจากรถผู้โดยสารในรถคือชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างประตูและหญิงชราที่อยู่ข้างหลังเขาหญิงชรามักจะคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับทั้ง3คนที่นั่งอยู่ข้างหลังและมักจะมองย้อนกลับไปดูทั้ง3คนที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาเป็นครั้งคราวซึ่งเธอก็สังเกตว่าพวกเขาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆและไม่มีเสียงเลยเหมือนหุ่นแกะสลักไม่มีผิดและสิ่งที่แปลกกว่านั้นหญิงชราเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นหญิงชราก็ลุกขึ้นจากที่นั่งบีบคอชายหนุ่มตรงหน้าและตะโกนใส่เขาว่าเขานั้นขโมยกระเป๋าเงินของเธอไปชายคนนั้นได้หลุดพ้นจากการบีบคอของหญิงชราเขาไม่คาดคิดที่จะให้อภัยหญิงชราคนนี้หญิงชรายังบอกอีกว่ากระเป๋าสตางค์ของเธอถูกชายหนุ่มขโมยไปทำให้ชายหนุ่มพูดไม่ออกหญิงชราปฏิเสธที่จะให้อภัยหญิงชราจึงบอกไปว่าด้านหน้ามีสถานีตำรวจลงรถไปเธอจะไปหาตำรวจทันใดนั้นพวกเขาทั้งสองพยายามดิ้นรนที่จะลงจากรถคนขับรถจึงจอดรถให้พวกเขาลงจากป้ายรถเมย์ที่อยู่ใกล้เคียงจากนั้นรถเมย์ก็พาผู้โดยสารประหลาดทั้ง3คนที่เหลือขับออกไปพวกเขามองย้อนกลับไปในรถมีลมกระโชกแรงณที่นั่งเบาะหลังเสื้อคลุมของทั้ง3คนถูกปลิวว่อนพวกเขาจึงเห็นว่าทั้ง3คนนั้นไม่มีขาหลังจากนั้นเองหญิงชราจึงได้บอกชายหนุ่มที่มีเรื่องกับเธอว่าเธอนั้นจงใจกุเรื่องที่ชายหนุ่มนั้นขโมยกระเป๋าสตางค์เพื่อที่จะช่วยชีวิตชายหนุ่มเองเพราะเธอสังเกตได้ว่าทั้ง3คนนั้นไม่ใช่คนวันถัดมาบริษัทรถเมย์รายงานว่าเมื่อคืนรถเมย์หายไปหลายวันต่อมาณอ่างเก็บน้ำหมี่หยุนซึ่งอยู่ห่างเซียงซานมากกว่า200กิโลเมตรตำรวจพบรถเมย์330ที่หายไปและพบศพ5ศพในรถ2คนนั้นเป็นคนขับรถและกระเป๋ารถเมย์และอีก3ศพก็คือผู้โดยสาร3คนในชุดโบราณแต่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ตายได้สิ่งที่แปลกก็คือศพทั้ง3นั้นเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วโดยตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาคงจะได้ตายไปนานแล้วมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ของผู้ขับรถและกระเป๋ารถเมล์จากการตรวจสอบพบว่ารถได้ขับถึงอ่างเก็บน้ำหมี่หยุนซึ่งอยู่ห่างออกไป200กิโลเมตรซึ่งไม่มีทางที่น้ำมันนั้นจะเพียงพอแน่เมื่อตำรวจเปิดถังน้ำมันปรากฏว่าพบของเหลวคายเลือดมนุษย์ต่อมาชายหนุ่มและหญิงชราก็มาพบตำรวจอย่างรวดเร็ว
พวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นตามเบาะแสที่ได้รับจากหญิงชราและชายหนุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทราบตำแหน่งที่ซึ่งมีการพบเห็นรถโดยสารครั้งล่าสุดปรากฏว่ากล้องวงจรปิดทุกแยกที่ไปยังอ่างเก็บน้ำมีหยุนกลับไม่พบรถบัส330อยู่ในกล้องเลยปัจจุบันยังไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบนท้องถนนของคนปักกิ่ง